ตื่นมารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะหลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัชนีหุ้นไทยในวันศุกร์เนี่ยปิดตลาดอยู่ในแดนบวกได้นะคะเราบวกขึ้นมาปิดที่ 1,549.64 จุดนะคะบวกขึ้นมา 3.76 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 34,000 ล้านบาทนะคะช่วงนี้ดูเทรนด์ของตลาดหุ้นยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะคะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะนิพนธ์สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีครับคุณธนวรรณครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้กลยุทธ์การลงทุนแล้วก็เทรนด์ของตลาดหุ้นน่าจะเป็นแบบไหนคะเทรนด์ยังเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ในแนวโน้มลงก็ให้กรอบไว้1,230นะครับ1,530นะครับแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็1,560ประมาณเนี้ยนะครับนี่คือกรอบของไซด์เวย์นะไซด์เวย์ในแนวโน้มลงก็ไซด์เวย์ดาวลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนกลยุทธ์นะครับก็ต้องเลือกนะฮะเลือกลงทุนเป็นรายตัวนะครับเลือกเทรดเป็นรายตัวนะครับแล้วก็เลือกขายเป็นรายตัวนะฮะต้องดูตามเทคนิคนะครับหรือดูทำนี่ก็คือถ้าหลุดก็ต้องขายนะฮะถ้าลงมานะครับหุ้นที่เทรดได้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มน้ำมันนะฮะลงมาซื้อขึ้นไปขายนะฮะสำหรับนี้กลุ่มน้ำมันก็คงเป็นเทรนที่จะต้องขายนะครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือต้องขายนะฮะทำนองเนี้ยนะครับค่ะปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะปัจจัยก็ของเรายังมีเรื่องเดียวอยู่นะครับก็คือหุ้นที่เราลงมา2ครั้งนะครับจาก 1,600 ลงมานะครับ 1,530 กับ 1,590 ลง 1,510 ก็เป็นการลงมาแบบอุบัติเหตุของหุ้นรายตัวในตลาดบ้านเราเองนะฮะปัจจัยโดยรวมยังไม่มีปัจจัยอะไรที่เสียหายนะครับส่วนปัจจัยที่เป็นลบก็ยังไม่ได้เกิดในเวลาอันสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการลดดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือราคาน้ำมันที่ลงต่ำกว่า50เหรียญในไตรมาส2นะผลกระทบก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เกิดในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์ต่อไปปัจจัยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีปัจจัยที่เป็นภาพรวมอะไรที่เป็นลบอยู่นะครับส่วนในหุ้นรายตัวก็ต้องดูเป็นรายตัวไปเมื่อประกาศผลการงานออกมาหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงต้องไปลุ้นกันใหม่ในไตรมาส2นะครับค่ะส่วนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงเป็นไซด์เวย์เป็นรายตัวไปนะฮะค่ะกลุ่มไหนที่ยังลงทุนได้บ้างคะคุณลงทุนได้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ลงทุนในหุ้นที่ถ้าพูดถึงลงทุนก็คือต้องดูดาวไซน์น้อยๆก็เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วนำมา 3-4 ตัวขึ้นไปตรงแล้วนะครับตัวของบางจักรพาวเวอร์อันนี้ก็ยังถือลงทุนต่อไปนะฮะตัวที่ลงมาอยู่ข้างล่างปูพาวเวอร์ซีเคพาวเวอร์นะครับก็ถ้าจะลงทุนก็ลงทุนในกลุ่มพวกนี้ได้นะครับส่วนที่เล่นรอบก็ยังเป็นบ้านปูนะครับปตท.ปตสผ.นี่เล่นรอบได้อยู่นะครับเวลาเล่นรอบก็ต้องซื้อที่มันลงนะครับจังหวะขึ้นมาก็ขายไปฮะรอบอาจจะสั้นหน่อยนะครับระยะนี้นะครับไม่ได้รอบยาวๆนะฮะค่ะครับส่วนหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องดูกันเองนะครับค่ะรอบสั้นที่ว่านี่คือยังไงคะดูจากแนวโน้มดัชนีเป็นกรอบเป็น10จุดอย่างเงี้ยเหรอคะรอบสั้นชายรอบสั้นสมมุติเราซื้อปตท.มาจาก393 383เนี่ย395อะไรก็ต้องขายแล้วนะฮะค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะวิ่งไปไกลๆนะครับก็สุดท้ายย้ำกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นการเล่นสั้นอยู่นะครับค่ะแล้วก็รอคาดว่าในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าตลาดยังไม่หลุดแนวรับที่ให้ไว้นะครับก็ยังเทรดได้อยู่นะครับใครเทรดเป็นยังเทรดได้อยู่นะครับได้ค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนสัปดาห์นี้ยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกเทรดเป็นรายตัวได้ช่วงนี้ต้องเล่นกรอบค่อนข้างจะแคบหน่อยนะก็คือคิดว่าสามารถทำกำไรได้ในช่วงการขยับขึ้นของราคาไม่มากนักนะคะอย่าคิดว่าจะขึ้นไป 10% 20% แบบนั้นนะคะช่วงภาวะตลาดแบบนี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดตัวไหนขึ้นมาแรงๆก็ให้ขายก่อนนะคะหุ้นที่ยังคงลงทุนได้ยังคงแนะนำเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่เคยพูดคุยกันนะคะมีหลายตัวมากบางตัวก็ขึ้นมาแล้วลองจับจังหวะในการที่จะ
ข้าไปเลือกสรรหาซื้อดูนะคะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะทั้งเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลแล้วก็กลยุทธ์ในตลาดหุ้นในรายการตื่นมารวยเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเกาะติดนะคะเรื่องราวการลงทุนได้ทุกรูปแบบเลยนะคะ 7:15 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในตื่นมารวยนะคะกับหมวยธนวรรณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ